สวัสดีครับผมเอกวิทวัฒน์นะครับจากกองบรรณาธิการ GM นะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมานั่งคุยกับนักร้องมากความสามารถครับที่อยู่ในวงการมายาวนานนะครับไปพบกับเขากันเลยครับพี่บุรินทร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลองคุยกันถึงเรื่องดนตรีหน่อยครับพี่ครับถึงเรื่องหายไป7ปีฮะเป็นยังไงบ้างครับทำอะไรมาบ้างก็จริงๆ7ปีที่ไม่ได้ออกอัลบั้มนะฮะแต่เรื่องของทัวร์เนี่ยเราก็ยังทัวร์อยู่สม่ำเสมอคอนเสิร์ตเฟสติวัลอะไรต่างๆเราก็จะมีกันอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่บอกว่าจากที่ผมเคยรับอย่างเต็มที่เดือนนึงมี30งาน40งานเนี่ยในช่วง7ปีไม่ถึง7ปีนะประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมีภาระหน้าที่ไปทำธุรกิจของตัวเองหลายอย่างนะฮะก็ทำเกี่ยวรถยนต์ภายใต้ชื่อเมโทรนะครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เบนซ์แล้วก็ฮอนด้านะครับอยู่ที่พระราม2กับที่สายไหมนะฮะแล้วก็จริงๆสัก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไปทุ่มเทกับธุรกิจใหม่ที่ไม่เคยทำก็คือเกี่ยวกับเรื่องคอมมูนิตี้มอลแล้วก็ทำร้านอาหารเองด้วย2ร้านนะฮะก็จริงๆก็วุ่นมากๆทำให้เดือนนึงเนี่ยมีโอกาสที่จะมาเล่นดนตรีได้จริงๆเนี่ยเดือนนึงไม่เกิน5งานแต่ก็ยังพยายามสม่ำเสมอนะฮะอยากจะกลับมาเล่นดนตรีอยู่สม่ำเสมอจนไอตัวอัลบั้มเราเองเนี่ยที่เราทำในอัลบั้มใหม่ตัวเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ด้วยเนี่ยคือผมทำมาแล้วอยู่ประมาณ5ปีแล้วนะทำมา5ปีแต่อย่างที่บอกว่าหน้าที่การงานมันเยอะมากๆทำให้เราไม่มีโอกาสที่จะแบ่งตัวเองออกมาเป็นนักร้องกลับมาเป็นนักร้องอย่างเต็มตัวได้แต่สุดท้ายมันก็ทนไม่ไหวก็เลยต้องทำอัลบั้มให้เสร็จแล้วก็จริงๆก็ตอนนี้อัลบั้มก็เกือบจะเสร็จแล้วแต่ตอนนี้เราปล่อยทีละเพลงให้ฟังกันก่อนครับครับครับพูดถึงผลงานใหม่ครับพี่ Spotlight ครับแรงบันดาลใจมายังไงSpotlight จริงๆพูดถึงทั้งอัลบั้มเลยก็ยังได้นะครับว่าอัลบั้มนี้เนี่ยเป็นอัลบั้มที่ตั้งใจจะทำให้แฟนเพลงมีความสุขจริงๆนะฮะคือในทุกๆอัลบั้มมาเนี่ยทำเพราะว่าอยากตัวเองอยากมีความสุขแต่ในอัลบั้มนี้เนี่ยผมมองสองอย่างคือตัวเองต้องมีความสุขด้วยผู้ฟังต้องมีความสุขด้วยจะไม่ทำให้ยากเกินไปจะทำให้บอกว่าในพาร์ทของการเล่นของการทำโปรดักชันเราเนี่ยมันยากแน่นอนแต่วิธีการฟังวิธีการเสพเนี่ยมันต้องสามารถซึมซับได้ง่ายย่อยง่ายครับเป็นอัลบั้มที่เรียกได้ว่าตกตะกอนมากขึ้นหรือเปล่าผมว่าจริงๆมันเป็นวิธีการทำงานแบบใหม่เลยทั้งหมดก็ว่าได้เพราะว่าจากการที่ทำงานมาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาในทุกๆอัลบั้มเนี่ยผมจะอยู่กับเครื่องเป่าเครื่องสายมาตลอดใช่มั้ยฮะในอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่วิธีการทำงานแบบใหม่หมดทำพรีโปรดักชันก่อนเลือกซาวด์ที่ถูกต้องทุกๆอย่างเลือกเพลเยอร์ที่ตัวเองต้องการทั้งหมดในแง่ของการของเสียงที่ออกมาสิ่งที่เป็นพระเอกจริงๆก็คือไม่ใช่เครื่องเป่าแล้วเป็นซินเธไซเซอร์หรือว่าคีย์บอร์ดนี่เองก็คือเราจะใช้เสียงซินในยุคต่างๆที่เราคิดว่ามันเหมาะสมกับเพลงแล้วก็เราอยากจะเล่าเรื่องแบบไหนก็จะเลือกซินมาเป็นพระเอกแทนเห็นว่าอัลบั้มนี้มีการดึงศิลปินต่างชาติระดับโลกมาด้วยก็จริงๆในทุกๆอัลบั้มผมก็จะมีอยู่แต่อัลบั้มนี้จะเยอะเป็นพิเศษนะฮะในคือจริงๆผมเล่นดนตรีแนวโซลเพราะฉะนั้นคงจะไม่มีใครเข้าใจถึงโซลมากกว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของดนตรีเองไงคนดำนะฮะผมก็จะมีมือเบสผมคือนาธานอีสก็เล่นให้กับไมเคิลแจ็คสันดับทั้งเอริคคลัปตันผมว่าแทบจะทุกคนครับผมนะครับเป็นมือปืนมือเบสที่ผมคิดว่าอันดับหนึ่งในโลกนี้นะครับผมมีมือกลองที่เป็นคนดำอีก2คนผมมีคือบอร์ดที่เป็นคนดำอีก1คนในพาร์ทของมิกซ์กับมาสเตอริ่งผมก็ส่งไปมิกซ์กับเพื่อนที่ทำงานด้วยกันมา3ชุดแล้วคือเอริคเฟอร์กูสันนะครับก็เป็นนักเพื่อนนักเรียนที่เรียนอยู่ในยุคเดียวกันแล้วก็ทำดนตรีเข้าใจกันมาผมคิดว่าเขารู้ทางผมแล้วก็ทำงานด้วยกันง่ายก็เอาไปมิกซ์ที่อเมริกานะครับพอถึงเรื่องมาสเตอริ่งก็ได้ทำกับเบอร์นี่แกรนแมนครับผมซึ่งก็เป็นคนที่ทำให้ไมเคิลแจ็คสันเหมือนกันในชุดทริลเลอร์ซึ่งตัวผมเองผมชอบไปเลยแล้วผมก็เตรียมไปเลยว่าผมต้องการคนนี้เท่านั้นที่จะมาทำก็สุดท้ายเพลงกลับมาเรามีความสุขมากๆที่เราได้ฟังเพลงที่เราวาดฝันเอาไว้สุดท้ายออกมามันเป็นอย่างใจเราต้องการครับครับสปอตไลท์เท่าที่ผมฟังเป็นมีความเป็นอิเล็กทรอนิกโซลเห็นว่าร่วมมือร่วมงานกับพี่ต้าซินดี้สุยใช่ครับคือชุดนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าคือมันไม่มี definition คำใดคำหนึ่งที่มาบอกว่าดนตรีแนวนี้มันคืออะไรแต่สิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นเนี่ยมันคือดนตรีโซในยุคเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะเกิดยุคที่ดิสโก้เริ่มเฟดลงฮิปฮอปเริ่มเข้ามา
แล้วก็คนเริ่มเอาซินเธไซเซอร์เข้ามาใช้กับดนตรีเยอะขึ้นในรูปแบบของโซล คือในยุค80เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบดนตรีแนวเดียวกันกับผมแล้วฟังเพลงคล้ายๆกันเลยก็คือคุณต้าซินิสุยใช่ไหมฮะชุดนี้เผอิญว่าเราได้คุยกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยผมพยายามจะทำดนตรีแบบนี้อยู่เสร็จก็เลยได้คุยกันต้าก็บอกว่าเราก็ไปขอให้ต้าทำเพลงแต่งเพลงให้เราหนึ่งเพลงที่เป็นเมโลดี้ออกมาเป็นทำนองออกมานะฮะแล้วก็ที่เหลือเราก็นำมา arrangement เองมา produce เองแล้วก็ในด้านของเนื้อร้องก็มาเขียนร่วมกับตอนตอมครับย้อนไปนิดหนึ่งครับพี่จุดเริ่มต้นของการที่เข้ามาอยู่ในเส้นทางดนตรีครับจากเฟสติวัลครั้งที่หนึ่งจากการที่เราไปอยู่เมืองนอกเราได้เจอกลุ่มเพื่อนๆแล้วเข้ามาอยู่ในวงการเพลงครับมันมีจุดเปลี่ยนแปลงมากมายพี่บุรินมองว่าจุดไหนที่เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆของเส้นทางนี้ครับตอนที่เริ่มมาเป็นศิลปินน่ะแหละฮะคือจริงๆผมขอพูดได้เลยว่าผมเป็นนักฟังเพลงที่โชคดีมาตลอดชีวิตนะฮะคือผมเป็นคนที่ไม่เคยเรียนเรื่องดนตรีแต่ผมคุกคลีอยู่กับดนตรีกับนักดนตรีอยู่ตลอดมาตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วก็ทำให้จนมีโอกาสมาได้มาทำอัลบั้มของตัวเองสักอัลบั้มหนึ่งตั้งแต่ Groove Riders เนี่ยวันแรกที่เข้ามาทำดนตรีตั้งแต่เล่นงานแรกบอกว่ามันยังไม่เข้าใจความเป็นศิลปินที่ดีจริงคือเราก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบแล้วก็มันก็มีผลงานออกมาแล้วมันก็เริ่มมีเขาเรียกว่ากลุ่มคนชอบของเราที่กว้างขึ้นเรื่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆมีฐานแฟนเพลงที่กว้างขึ้นมีคนมาดูคอนเสิร์ตเรามากขึ้นเรื่อยๆจนผมคิดว่าประสบการณ์ต่างๆที่สั่งสมมาไม่ว่าจะการเล่นคอนเสิร์ตการที่ได้ไปพบกับแฟนเพลงการที่ฟังเพลงดนตรีมาได้รู้จักกับนักดนตรีจากมากมายทั่วโลกมันสร้างอินสปิเรชันมันสร้างอินพุตที่ดีการฟังเพลงที่ดีอีกอย่างนึงมันทำให้เราได้อินพุตที่ดีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันสามารถสื่อสารออกมาได้ด้วยเอาพุตที่เราบ่มมาแล้วแล้วมันก็เราก็มั่นใจว่าในคุณภาพที่เราอยากจะสื่อสารกับคนดูโมเมนต์ที่ประทับใจครับเชื่อว่ามีหลายโมเมนต์มีเยอะมากพอสมควรนะฮะก็จริงๆผมว่ามีงานหนึ่งที่คิดว่าเราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเป็นงานที่มีผู้ชมเยอะที่สุดของเราเลยก็คือเราเล่นที่หัวหินนะครับวันนั้นมีคนดูประมาณ200,000คนเป็นงานเฟสติวัลแรกๆที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเลยแล้วก็ผมจำได้เลยว่าผมมองไปจนสุดแล้วว่าผมยังเห็นคนอยู่เลยผมไม่รู้ว่าคนสุดที่ตรงไหนอะแล้วเสียงที่ได้รับกลับมาเนี่ยมันมีทั้งเสียงที่อยู่ใกล้ๆเราและเสียงที่ดีเลย์มากๆคนก็ยกมือตั้งนานแล้วแต่เสียงมันเพิ่งมาถึงคือวันนั้นเป็นวันที่ผมคิดว่าเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยเล่นมาแล้วเราก็มีความสุขกับมันแล้วก็วันนั้นทุกคนมีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตอย่างเต็มที่แล้วก็มันเป็นภาพที่ประทับใจที่ยังอยู่ในใจอยู่ครับแต่บอกว่าจริงๆภาพประทับใจมันมีเยอะมากมันเปลี่ยนไปตามเมนูต่างๆที่เราไปอยู่ที่ตรงไหนใช่เห็นว่าพี่บุญเล่นอย่างที่เราเห็นเนี่ยมีแผ่นเสียงอยู่เยอะมากครับเป็นคนรักแผ่นเสียงเริ่มมาได้ไงครับพี่เริ่มต้นก็มันเริ่มจากการฟังเพลงนั่นแหละฮะแล้วก็มาถึงในยุคมหาลัยช่วงเรียนมหาลัยประมาณปี 2 ปี 3เนี่ยคือยุคนั้นมันเป็นยุคที่เราก็ฟังเพลงอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะฮะมันก็จะมีอุปกรณ์ดีเจซึ่งตอนนั้นก็มันก็เริ่มแพร่หลายพอสมควรก็เริ่มจากการที่อยากจะเป็นดีเจอยากจะมิกซ์เพลงอยากจะต่อเพลงแล้วก็เล่นกันในบ้านนี่แหละแล้วก็สุดท้ายมันก็เลยเริ่มเก็บแผ่นเสียงมาเริ่มจากแผ่นที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยพวกแอซิดแจ๊สยุคนั้นผมชอบฟังแอซิดแจ๊สแผ่นเพลงโซบางอย่างพวกรีมิกซ์ต่างๆอะไรที่เราจะสามารถเอามามิกซ์ได้มันก็เริ่มจากจุดนั้นมานะฮะจนมาถึงจุดที่เปลี่ยนอย่างหนักจริงๆเนี่ยคือยุคที่ซีดีเริ่มหายไปแล้วก็พวกดิจิตอลพวกอย่างสตรีมมิ่งการฟัง MP3 MP4 ในยุคนั้นที่มันเริ่มเข้ามามันทำให้ผมรู้สึกว่าอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยผมไม่อยากฟังเพลงที่มันมีคุณภาพน้อยลงกว่าสิ่งที่เราเคยฟังมาคือเราเคยฟังซีดีมามันก็มีคุณภาพที่ชัดเจนนะฮะเข้มข้นพอพวก MP3 ในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคแรกๆซึ่งซาวมันไม่ดีเลยนะฮะเสียงเบสก็ไม่ดีเสียงแหลมก็ไม่มีเสียงกลางก็ไม่ค่อยออกซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วอะผมอยากจะกลับไปฟังอะไรที่มันเป็นดนตรีจริงๆอีกครั้งนึงมันก็เลยกลับมายุคที่ว่าเฮ้ยซีดีมาร้านซีดีก็ไม่มีมันเป็นยุคที่ Tower Record ปิดทั่วโลก HMV ปิด
เวอร์ร้านเวอร์จงเวอร์จิ้นอะไรทุกอย่างไม่มีเหลือแล้วมันก็เลยต้องกลับไปหาแผ่นเสียงอีกครั้งหนึ่งแล้วพอเข้าไปกลับไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพอกลับมาได้ฟังซื้อเพลงอย่างมันมีชุดหนึ่งนะที่ผมคิดว่ามันเปลี่ยนแปลงวิธีการซื้อเพลงของผมเลยคือชาเดผมซื้อชุดรวมฮิตมา The Best of Sade ผมไปฟังแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนที่เราฟังจากไวนิลนะฮะทำไมมันไม่เหมือนจากสิ่งที่เราเคยฟังตั้งแต่เด็กเลยอย่างในซีดีต่างๆที่เราฟังมาเนี่ยเสียงกลองทำไมมันกลายเป็นอย่างนี้ได้ยังไงสุดท้ายก็คืออยู่ที่การมิกซ์กันแล้วก็มาสเตอริ่งแบบอนาล็อกมันจะให้เสียงที่นุ่มนวลกว่ากันเสียงกลองที่แตกต่างออกไปมันเหมือนความคนละเพลงเลยมันเหมือนคนละเวอร์ชั่นเลยผมก็เลยเริ่มเอ้ยทำไมเราไปเก็บเพลงที่มันยุคที่มันเป็นอนาล็อกในยุคนั้นทั้งหมดก็เลยเริ่มกลับไปเก็บเพลงที่ตัวเองชอบในยุคนั้นทั้งหมดยุค80ยุค90ก่อนที่จะเป็นดิจิตอลก่อนที่จะมีซีดีปรากฏว่าไปฟังแล้วมันแตกต่างจริงๆมันก็เลยเริ่มฟังมาเรื่อยๆฟังมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆก็ปัจจุบันก็มันก็ถูกผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามอารมณ์ของเราของแต่ละวันว่าเราอยากจะฟังเพลงแนวไหนนะปัจจุบันก็มาฟังดนตรีแจ๊สมากขึ้นฟังบลูส์มากขึ้นแล้วก็เริ่มเจาะลึกมากขึ้นสำหรับแนวดนตรีต่างๆครับเท่าที่ฟังเหมือนพี่วินโอเคเป็นคนที่เก็บผลงานเพลงแบบฟิสิกอลมาตลอดมองยังไงกับเรื่องสตรีมมิ่งที่มันเข้ามาดิสรัปต์วงการเพลงครับคือผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้บริโภคในความสะดวกที่เมื่อก่อนนี้เราจะไปไหนทีเราต้องยกวิทยุไปหนึ่งอันเราต้องยกซีดีที่เป็นสมุดเขาเรียกว่าสมัยนั้นเขาเรียกเคสลอจิกใช่ไหมฮะที่เป็นแฟ้มใส่ซีดีแผ่นหนึ่งเก็บได้250แผ่นแล้วหนักมากไปไหนต้องเอาไป5เล่มเพื่อที่ว่าสามารถเปิดเพลงได้ทั้งคืนใช่ไหมฮะคือโลกเปลี่ยนไปพัฒนาขึ้นทำให้เราสะดวกมากขึ้นผมคิดว่ามันก็เป็นข้อดีคือเวลาถ้าคุณอยู่ขึ้นรถคันหนึ่งเนี่ยคุณมีโทรศัพท์อันเดียวคุณก็ฟังเพลงได้เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเพลง อยู่ที่ความจุของโทรศัพท์คุณเท่านั้นเองมันก็สร้างความสะดวกให้เราก็ดีอย่างหนึ่งแต่ถ้าอยู่บ้านผมไม่ได้จะไม่ฟังผมจะไม่ฟังดิจิตอลผมจะฟังอนาล็อกเพราะว่าอย่างที่บอกฮะมันคือดนตรีจริงๆมันเป็นอย่างที่นักดนตรีทุกคนอยากจะให้คุณได้ยินมันไม่มีการปรุงแต่งอะไรมากมายเหมือนการทำดิจิตอลแล้วนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงผมว่าดิจิตอลถ้าคนที่ฟังอนาล็อกจะบอกว่าดิจิตอลแข็งฮะก็อันนี้จริงๆผมไม่มีบอกว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่มันก็เป็นความชอบของแต่ละบุคคลถ้าอยากสะดวกก็ฟังจาก MP3 MP4 ได้แต่ถ้าอยากได้คุณภาพก็มาลองเปิดใจให้กว้างตอนนี้ลำบากขึ้นหน่อยท่านเองต้องคอยเช็ดทันทุกอย่างก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกเพิ่มไปผมว่าไม่ใช่งานอดิเรกมันคือสิ่งที่ต้องมีในชีวิตมันต้องมีฮะงานอดิเรกมันทำแล้วก็ไม่เบื่อก็ไม่ต้องทำแต่อันนี้มันต้องมีฟังทุกวันแล้วก็ต้องค้นหาเพลงใหม่ๆให้เรามีความสุขไปได้เรื่อยๆเพราะฟังเพลงเก่าๆก็เบื่อครับพูดถึงการฟังเพลงตอนนี้พี่บรินฟังใครอยู่ครับตอนนี้ชอบชื่นชอบใครถ้าแจ๊สสายเครื่องทองเหลืองนะฮะถ้าเครื่องเป่าผมชอบลีมอร์แกนผมชอบคลิฟฟอร์ดบราวน์จริงๆนักร้องสายโซลผมชอบเอริก้าบาดูผมชอบดีแองเจโลผมชอบมาร์วินเกย์ชอบไมเคิลแจ็กสันแจมร็อกควายก็เป็นคนที่ชอบมากตั้งแต่เด็กแล้วก็คนที่ชอบที่สุดนะผมเรียงตรงนี้ว่าคนที่ชอบที่สุดผมตัดสินโดยการที่ว่าผมร้องเพลงของเขาได้มากที่สุดนั่นคือคนที่ผมชอบที่สุดก็คือสตีวี่วันเดอร์เป็นศิลปินที่ชอบมากๆแล้วก็แต่งเพลงเองร้องเพลงเองเล่นดนตรีเองแล้วเล่นดนตรีได้หลายแบบด้วยก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆถ้าผมว่าเขาคืออัจฉริยะของวงการดนตรีเลยแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยก็มีโอกาสตอนนี้สิ่งที่เขาเรียกว่าโกของผมตอนนี้คือผมจะไปดูคอนเสิร์ตสตีวี่วันเดอร์ให้ได้เพราะยังไม่เคยดูเหมือนเขาจะยังไม่เคยมาไทยด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันคิดว่าตั้งผมยังไม่เคยได้มีโอกาสดูจริงๆก็มีฉบเฉียวๆไปอินโดบ้างแต่เรายังไม่มีโอกาสไปดูสักทีแต่ต้องเนี่ยฮะภายในปีนี้ปีหน้าผมต้องไปดูแล้วอะครับโอเคครับพูดถึงอนาคตนิดหนึ่งครับพี่มองวงการดนตรียังไงโดยในฐานะที่เราเป็นศิลปินที่อยู่ในวงการมาหลายยุคครับช่วงก็มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะจากตอนแรกที่ขายเทปได้หลายๆล้านตลับจนมาเป็นซีดีจนมาเป็นเทปผีจนมาเป็น MP3 จนปัจจุบันเป็นสตรีมมิ่งและฟังฟรีไปเลยก็ผมคิดว่านักดนตรีต้องปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองไปให้ถูกตามยุคสมัยนะฮะคือจริงๆบอกว่าผลิตผลงานที่ดีออกมานั่นเป็นเรื่องหลักๆที่เราต้องทำอยู่แล้วนะฮะผมคิดว่าอีกอย่างนึงเราต้องเติบโตไปตามยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยถ้ามัวมานั่งเครียดแค้นกับรายได้ที่หายไปกับวิถีการบริโภคของผู้บริโภคผมว่ามันเสียเวลาเปล่าๆผมทำเพลงมาตลอดชีวิตผมทำเพื่อความสุขของตัวเองและผู้ฟังบอกว่าเรื่องเงินทองมันเป็นสิ่งที่ผลพลอยได้มากกว่าเรื่องชื่อเสียงมันเป็นโบนัสมากกว่าสุดท้ายเราทำดนตรีแล้วเรากลับมานั่งฟังเพลงที่เราสิ่งที่เราทำออกมาอีก30ปี20ปีข้างหน้าเรากลับมาแล้วเรารู้สึกดีกับมันนั่นคือโกที่เราอยากจะทำมากกว่าเห็นผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์ที่บุรินเคยพูดไว้ครับพูดถึงตัวเองว่าเรายังมองยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้แบบเก่งขนาดนั้นมองตัวเองพี่วินคิดว่าในอนาคตเราจะพัฒนาด้านไหนหรืออะไรผมว่าคนเราไม่มีทางหยุดพัฒนาได้คือเราได้รับอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาโลกมันเปลี่ยนตลอดเวลาเราได้ฟังดนตรีใหม่ๆวิธีการอัดเสียงแบบใหม่ๆเครื่องมือแบบใหม่ๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการจะทำให้ตัวเองเป็นคนที่ดีและมีคุณภาพได้ผมคิดว่าต้องไม่หยุดอยู่กับที่ต้องรู้จักค้นคว้าแสวงหาและพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าวันไหนคือจุดที่อิ่มตัวของคุณผมว่ามันไม่มีทางมีคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามจนคุณไม่มีแรงนั่นอาจจะอิ่มตัวหลายคนอีกบทบาทหนึ่งที่หลายคนรู้จากพี่บุญก็คือเป็นนักธุรกิจด้วยครับแล้วตลอด7ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากครับเยอะมากครับเพราะว่าจากที่เมื่อก่อนเนี่ยผมทำงานกับบริษัทของครอบครัวปัจจุบันผมมานั่งเป็นประธานบริษัทอยู่3บริษัทภาระหน้าที่ปัญหาที่เกิดขึ้นวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆเรื่องของบุคคลเรื่องของครอบครัวพนักงานของเราเนี่ยทุกๆอย่างมันมีภาระเยอะขึ้นมีเขาเรียกว่ามีหน้าที่ที่ต้องแก้ไขปัญหาเยอะขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นมันก็สอนให้เราเป็นผู้ใหญ่มันสอนให้เราตั้งใจแล้วก็เนี่ยนะฮะฝึกฝนตัวเองให้มันเติบโตไปตามสิ่งที่เราทำไปเรื่อยๆก็ถือว่าบอกว่าเพิ่งจะเริ่มต้นเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวจริงๆจริงๆผมมองว่าการที่เราเรียนจบมามันก็ถือว่าเป็นจริงๆมันเพิ่งเริ่มชีวิตตรงนั้นนะคนที่เรียนจบออกมาคือเราเพิ่งได้ความรู้มาต่างๆประสบการณ์เรายังไม่มีนั่นแหละผมว่ามันเริ่มจากตรงนั้นจากชีวิตวัยเด็กนะฮะชีวิตวัยผู้ใหญ่มันคือเริ่มจากวันที่เราเริ่มทำงานสัก10กว่าปีมันจะเริ่มรู้แล้วว่าเราชอบอะไรเราถนัดด้านไหน20ปีผมคิดว่ามันเริ่มแข็งแรงแล้วก็ผมคิดว่าเนี่ยทำงานสัก20ปีมันคือเวลาที่เรามันเริ่มมาวัดกันแล้วว่าเราจะไปได้ทางไหนได้ดีครับเห็นว่าพี่บุญหันมาจับเรื่องรถยนต์ค่ายใหม่นะครับครับแล้วก็กลับมาทำผลงานเพลงด้วยครับหลายคนสงสัยว่าพี่บุญจัดการ manage เรื่องพวกนี้ยังไงก็บอกว่า manage ยากฮะ manage ยากแต่มันทำอย่างนี้มา20ปีแล้วฮะมันทำมานานแล้วมันกลายเป็นเรื่องปกติของชีวิตไปบอกว่าบางวันไม่ใช่บางวันนี่บางเดือนผมไม่มีวันหยุดเลยผมเคยไม่มีวันหยุดอยู่60กว่าวันในชีวิตเนี่ย2เดือนยิ่งกว่าเป็นนักเรียนอีกไปลงต้องมีหน้าที่ต้องทำอะไรทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็มีวันหยุดวันหนึ่งทำ 4-5 อย่างผมว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่สุดท้ายมันเหนื่อยกับงานที่เรารักอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็แค่เหนื่อยใจมันก็แค่เหนื่อยเฉยแต่มันมีแรงผลักดันว่าเราทำอะไรออกมาแล้วมันดีมันก็คือความสุขที่มันกระเด็นกลับมาหาเราใช่ไหมฮะคือถ้าทำงานที่มันไม่รักพอเหนื่อยแล้วก็จะยอมแพ้ก็จะไม่ทำแต่ถ้ารักมันไม่เคยยอมแพ้ก็สู้ไปเรื่อยๆแสดงว่าพี่บุญเป็นคนที่ใช้แพชชั่นในการทำดำเนินชีวิตเยอะเกือบทุกอย่างเลยฮะคือโชคดีอย่างนึงว่าผมได้มีโอกาสที่ทำงานที่รักทุกอย่างเลยคือจริงๆก็มีโอกาสจะได้ทำงานที่ไม่รักเหมือนกันแต่ผมก็ปฏิเสธที่จะทำคืออะไรที่คิดว่าเราทำแล้วมันไม่ใช่ตัวเราทำแล้วมันฝืนใจตัวเองผมคิดว่ามันไม่มีอนาคตอะอย่างนั้นนะไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไร
เราทำเห็นแล้วอย่างดนตรีมันเป็นสิ่งที่ผมชอบมากผมทำแล้วผมมีความสุขมากผมค้นคว้าผมไม่เคยหยุดผมฟังเพลงผมนั่งบอกว่าคนนี้ใครร้องนักดนตรีคนนี้คือใครเล่นเบสใครเล่นกลองผมไม่เคยหยุดที่จะค้นคว้ามันอ่ะแล้วก็มันก็สร้างความสุขให้เราตลอดมันสร้างความรู้ให้เราอยากจะทำอะไรเราก็มีความรู้ที่เขาเรียกว่าแข็งแรงแล้วก็เป็นทุนเดิมที่มันสามารถไปต่อยอดได้ผมคิดว่าสิ่งนั้นสำคัญที่สุดว่าเราต้องรักในสิ่งที่เราทำครับพี่บุญมองเป้าหมายในชีวิตของตัวเองยังไงครับทั้งด้านเรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องผลงานเพลงตัวเองครับก็อยากจะผลิตผลงานเพลงที่ตัวเองพอใจกับคุณภาพของมันแล้วก็อยากจะให้คนดูเนี่ยคนฟังเนี่ยมีทางเลือกเพราะว่าจริงๆดนตรีเมนสตรีมดนตรีเมนสตรีมผมว่ามีให้เลือกฟังกันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมฮะมีมาตลอดทุกๆยุคผมชอบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ฟังเสมอว่าอยากจะฟังอะไรที่มันผิดแปลกไปจากสิ่งที่มันมีอยู่ทั้งหมดหรือว่าอะไรที่มันเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับตัวเราเองแล้วก็ผู้ฟังเนี่ยผมชอบทำอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้ทำอย่างนั้นโอเคครับคำถามสุดท้ายแล้วครับอยากให้พี่บุรินฝากผลงานหน่อยครับการกลับมาในครั้งนี้ก็เพลงใหม่ออกมาสัก2อาทิตย์แล้วฮะ Spotlight นะครับก็เป็นซิงเกิลที่เราทำกันมาหลายต่อหลายปีนะครับแล้วก็เพลงนี้มันแต่งมาสำหรับแฟนเพลงโดยเฉพาะเนื้อหามันก็จะพูดถึงว่าเราไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ต้องไปฟังดูเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกก็ยกได้สบายฮะยกได้สบายแล้วก็อยากจะดู MV นะ MV ผมมั่นใจว่าดูแล้วจะชอบเพราะว่ามันตรงกับเพลงเราทุกๆอย่าง MV เราไปดูได้ในโซเชียลมีเดียของผมทั้งหมดใน YouTube ในทุกๆแพลตฟอร์มนะฮะจะเข้ามาดูเรื่องของรายละเอียดการโชว์หรือติดตามข่าวสารของพวกเราได้ก็เข้ามาในโซเชียลเน็ตเวิร์คของผมนะฮะทั้ง Instagram Facebook นะฮะแล้วก็ทุกๆแพลตฟอร์มนะครับเราไปเจอกันไปลองฟังเพลงดูครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่วินมากครับยินดีครับคุยกันแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสหน้าอาจจะได้มานั่งคุยกันอีกยินดีเช่นกันครับครับผมโอเคครับวันนี้ผมกับพี่วินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ